ให้แม่ภูมิใจก็ใส่ชุดทหารไปเต็มยศเลยค่ะแล้วก็ซื้อโทรศัพท์กะจะไปให้คุณแม่จากน้ำพักน้ำแรงปรากฏคุณแม่เซอร์ไพรส์กว่าไปดูหน่อยค่ะทุกคนวันนี้เราก็ซื้อโทรศัพท์ใหม่มาให้แม่ครับเราจะไปเซอร์ไพรส์แม่กันนะครับไม่รู้ว่าแม่จะดีใจไหมงั้นเราไปกันเลยครับไม่ได้เล่นอะไรคะคุณแม่ขามือเลยไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นแม่ไม่ได้เล่นป๊อก8ป๊อก9อะไรนะ21นะอะไรอย่างงี้ดัมมี่นะไม่ได้เล่นนะแต่คามือเลยค่ะไพ่อยู่ในมือนี่พอลูกชายใส่ชุดเต็มยศวิ่งไปปรากฏมีคนในวงคนหนึ่งดิฉันชอบคนหนึ่งทำเป็นนอนอ่ะไม่ได้เล่นนะนี่เห็นไหมคุณผู้ชายเสื้อเหลืองนอนเฉยเลยหรือตั้งใจมอบตัวไม่รู้หรือยังไงหรือแบบตายทำเป็นตายแกล้งตายอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยนะคะหลังจากคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเยอะแยะบางคนแซวบอกหลักฐานคามือแม่เลยแม่บอกไม่ได้เล่นบางคนแซวพ่อน็อกไปก่อนแล้วเมื่อกี้ที่นอนแกล้งนอนนะคะบางคนบอกว่าแม่ไม่ทิ้งของกลางเลยนะบางคนบอกว่าเป็นฉันเห็นก็วิ่งค่ะแต่ขอติดแฮชแท็กไว้หน่อยนะคะการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะคะ คือตอนแรกเนี่ยลูกชายเองไม่ต้องกลัวคุณแม่ไม่ต้องกลัวตำรวจไม่รู้หรอกแต่หลังจากคลิปนี้เผยแพร่ใน TikTok ดิฉันว่าตำรวจรู้แล้วล่ะ คือชุดทหารแต่ว่าพอดีใส่หมวกแบบคล้ายๆตำรวจไงรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8